ผ่านแต่มันเป็นเรื่องราวทำไมเวลาแบบนี้จะนานนานเท่าไรจะเกิดอะไรยิ้มกันทำไมแค่นี้ก็ฟินกันแล้วเหรอโอ้ยบอกเลยวันนี้เยอะกว่านี้เยอะโอ้สปอยไว้สปอยไว้นะฮะแล้วก็มีหลายๆคนในที่นี้เป็นพอสำรวจสำรวจมาแล้วแหละเขาบอกว่าอยากรู้ว่ากิจวัตรประจำวันของคุณจริงๆเนี่ยคุณทำอะไรบ้างคุณเป็นคนแบบไหนถ้าปกตินะครับปกตินะก็ถ้าว่างจะเล่นเกมหรือไม่ก็นอนดูซีรีส์อะไรพวกนี้แต่ว่าถ้าอยู่คนพิเศษก็ไม่ได้พูดว่าเป็นใครก็อาจจะแบบมีนั่งตักกันบ้างครับยังไงต่อนะครับทีนี้นั่งตักแล้วก็กอดกันบ้างด้านหน้าใจเย็นเนาะระวังเจ็บคอนะครับคอนเสิร์ตนี้อีก 3-4 ชั่วโมงเลยนะเก็บเสียงไว้ด้วยแล้วก็อยู่ที่กล่องก็พอนะโอเคโอเคโอเคงั้นพูดถึงกิจกรรมยามว่างที่ชอบทำที่คุณรู้สึกว่าคุณทำแล้วคุณผ่อนคลายมากที่สุดชอบทำอะไรชอบเล่นดนตรีครับผมชอบเล่นกีตาร์ชอบร้องเพลงครับแล้วมีคนฟังไหมปกติก็มีก็ร้องให้ฟังบ้างถามว่าพร้อมไหมครับเลยแล้วคุณบอกเขาตอบว่ายังไงสิเขาบอกว่าเซ็กซี่ดีเวลาร้องเพลงพวกคุณน่ะตอบบอกไปเลยพวกคุณบอกเขาหล่ออีกคนบอกเขาเซ็กซี่ก็เป็นสิ่งที่ชอบทำเวลาว่างเล่นดนตรีนะฮะร้องเพลงให้คนฟังเป็นการใช้เวลาว่างที่เป็นประโยชน์นะครับยากในเชียงอ่ะนอกจากตารางงานนะที่แฟนๆทุกคนได้เห็นกันอยู่แล้วแหละไอ้เราก็จะมีโซเชียลเน็ตเวิร์กที่สามารถติดตามคุณได้เนาะวันนี้ขอพิเศษพิเศษละกันผมขอรูป3รูปที่คุณนั้นไม่เคยโพสต์ที่ไหนมาก่อนเลยและอยากจะมาบอกเล่าความรู้สึกดีๆโมเมนต์ดีๆช่วงนั้นให้กับทุกคนได้ดูตรงนี้ได้ไหมได้ครับผมซึ่งคุณได้เตรียมมาแล้วแหละก็เตรียมมาบ้างครับเรามาเริ่มที่รูปแรกกันเลยดีกว่าครับรูปนี้ที่มาที่ไปเป็นอย่างไรครับรูปนี้คือตอนที่ผมไปอินเดียครับทุกคนครับไปอินเดียแล้วก็ที่ขึ้นไปเนี่ยเป็นเขาคิชฌกูฏจริงๆที่อินเดียก็หวังว่าจะถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ให้ทุกคนเพื่อเอาบุญมาฝากครับอันโมทนาครับผมอันโมทนาได้เหรอเดี๋ยวงานนี้เรามาสาธุกันนี้เลยเหรอได้ถึงเวลาคือบนเขาไม่มีสัญญาณอ๋อแล้วทำไมไม่ลงเสามาแล้วโพสอ่ะตอนนั้นต้องถูกแล้วครับคุณไม่แก้ตัวกันเลยร้อนลืมเนาะครับผมอ๋อรูปนี้คุณตั้งใจเอามาเพราะอยากจะบอกคุณทุกคนใช่ครับโอ้ยสาธุเลยขอบคุณเนาะนะฮะอ่ะรูปที่สองครับรูปนี้ยิ้มแย้มน่ารักเชียวนะผมขอโทษทุกคนด้วยนะครับเพราะรูปนี้ผมจะส่งให้ยายน้องครับผมเลยไม่ได้โพสแล้วตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นทำไมคุณถึงยิ้มแย้มได้ขนาดนี้ก็เหมือนถามว่าอยู่ทำอะไรอยู่ไงแล้วก็เนี่ยก็ถ่ายรูปให้ดูว่าเราไปเดินเล่นอยู่นะอะไรอย่างเงี้ยแสดงว่าถ่ายรูปกันแบบนี้บ่อยใช่ไหมฮะก็บ่อยครับผมไปกันใหญ่แล้วแล้วทำไมวันนี้ถึงเลือกเอารูปนี้มาโชว์ให้กับทุกคนได้ดูกันหรือเปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วถูกไหมพี่ก่อนคงแรงมากคุณกับคนข้างก็อยากจะเอาโมเมนต์นี้มาฝากดูคนบ้างครับผมโอเคปล่อยผ่านไปได้เดี๋ยวเขาจะไม่กล้าผมต่อรูปที่สามครับก็อันนี้เป็นเมื่อคืนเลยครับผมก็กำลังนั่งทรายปฏิทินให้กับทุกคนในวันนี้นะครับโปสเตอร์เป็นโปสเตอร์ทำพิธีงานหรือว่ารับงานเยอะอะคนงงไปหมดแล้วโอเครูปนี้ก็จะเป็นโมเมนต์ที่ดีที่จะทำให้เห็นว่าเขาเนี่ยทำเพื่อพวกคุณคนจริงนะครับช่วงแรกเราคุยกันพอของปากของคอแค่นี้ไหมได้ครับผมเพราะว่าจริงๆวันนี้เนี่ยก็จะมีโชว์พิเศษเยอะแยะมากมายอย่างเช่นโชว์ต่อไปใช่ครับถ่า
ามก่อนโชว์ต่อไปนี่ความพิเศษของมันคือยังไงฮะเพลงน่ารักมากทุกคนเพลงน่ารักมากเลยใช่ซึ่งวันนี้คุณจะมาขับร้องให้กับทุกคนได้ฟังกันแน่นอนใช่ครับผมความพร้อมตอนนี้เท่าไหร่ครับเกินร้อยครับตอนนี้เกินร้อยนะงั้นผมขออนุญาตมอบเวทีนี้ให้คุณเลยนะได้เลยครับผมขอเสียงตบมือดังๆเป็นกำลังใจให้คุณฟิลพบกันใคร
เสียงปรบมือกับดีเจนะครับผมสวัสดีครับมากเลยครับเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไหนนะครับผมโอ้โหวันนี้เรียกว่าสุดและได้ข่าวว่าเป็นการร้องเพลงครั้งแรกของน้องเยียด้วยถูกไหมโอ้ครับตื่นเต้นมาเพราะปกติเสียงไม่ค่อยได้ครับผมเฮ้ยได้อยู่ได้ไหมฮะได้ไหมครับผมเริ่มต้นปุ๊บลืมเนื้อร้องนิดหน่อยนิดหน่อยไม่มีใครรู้นะครับผมซึ่งวันนี้คุณอยากจะมายินดีกับงานมีดนะครับของคุณเมียด้วยเพราะว่ารู้สึกว่าเป็นครั้งแรกที่แบบว่าเป็นสเปเชียลเคสครับแล้วก็เป็นคนแรกด้วยเป็นคนแรกด้วยแล้วก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมองไอคอนพี่เมียวครับผมครับเพราะว่าวันเกิดปีนี้ก็อยากให้พี่เมียวประสบความสำเร็จนะครับจริงๆคือเยารู้จักพี่เมียวมา3ปีแล้วแล้วรู้สึกว่าเราอยู่กับเขาเราเห็นแบบหลายๆอย่างคือพี่เมียวเขาประสบความสำเร็จขึ้นเยอะมากๆทุกคนครับแล้วแบบพี่เขาแบบเป็นคนที่น่ารักคือเยกับพี่เมียวรู้จักกันช่วงแรกๆคือเราแบบเป็นพี่โตสุดอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็เนี่ยจะคุยกันอะไรอย่างเงี้ยคืออายุเราก็เริ่มโตขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้เมียวสุขภาพแข็งแรงเพราะว่าเพิ่งหายจากหายป่วยใช่ไหมคะแล้วก็ขอให้ประสบความสำเร็จแล้วก็มีทุกคนเนี่ยเป็นที่รักของพี่เมียวตลอดไปครับผมถามพี่เมียวว่าดีกว่าเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับนิวเยียร์หน่อยความประทับใจที่เชิญเขามาเป็น special guest เพราะอะไรคะคือบอกเลยว่าตั้งแต่ที่รู้จักนิวเยียร์มาครับคือตอนนั้นเป็นตอนที่ผมเลิกจากคนที่เหมือนไม่มีแฟนคลับเลยเราเริ่มต้นตั้งแต่เหมือนแบบถ่ายซีรีส์ด้วยร่วมกันใช่ครับถ่ายซีรีส์ด้วยกันแล้วคือยูเยนเป็นคนที่มีแฟนคลับเยอะมากๆแล้วคือตอนนั้นคือได้ยูเยนเป็นคนสอนว่าเอ้ยเราควรจะทำยังไงเราควรจะวางตัวยังไงดีนี่ต้องขอบคุณเป็นแบบว่าตอนนั้นคือเหมือนแบบว่าเราเป็นจุดเหมือนแบบช่วยคือไม่ใช่ช่วยหรอกเป็นกันแบบว่าเราส่วนฟังว่าแบบเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็เหมือนแบบเราได้ทำงานร่วมกันได้ถ่ายซีรีส์ร่วมกันอะไรเงี้ยเราก็เหมือนเราก็สนิทกันมากเนาะช่วงนั้นไปเล่นบอร์ดเกมการคุยกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมเป็นโมเมนต์ที่ดีนะครับทำให้นิวเยียร์มาเป็นสเปเชียลเกสต์คนแรกของเราขอเสียงปรบมือดังๆครับให้กับนิวเยียร์ทีมงานขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเจอกันแน่นอนขอบคุณครับครับมาครับต่อไปนะฮะเป็นตาของคุณละเชิญนั่งครับเรานั่งแล้วครับนั่งแล้วคุณช่วยใส่ต่างหูนิดนึงนะมันแอบหลุดนิดนึงต่างหูคุณแก๊สนิดนึงแก๊สเรียบร้อยเป็นห่วงทุกอย่างนะฮะตอนนี้เพราะว่าเขาต้องจ่ายตังค์ไม่ใช่อะไรพูดความจริงใส่กันเอามาแล้วตอนนี้ครับเราจะมาเข้าสู่ช่วง Million Creation ครับอย่างที่พวกคุณได้รู้แล้วว่าพวกคุณได้กระโพสต์อีกมาเนาะแล้วก็เขียนคำถามที่คุณอยากจะถามลงไปในกล่องวันนี้คุณจะมาตอบกี่คำถามดีฮะผมทราบมาว่าวันนี้มีการร่วม174ชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณตอบ114ใช่มั้ย714มั้ยเรามีเวลาถึงเที่ยงคืนไหมครับผมงั้นเอาสักกี่คำถามดิผมไปงานต่อไปครับอ๋อโอเคเอาสักสิบไหมได้ครับสัญญากับผมก่อนตอนที่คุณจะจับนะผมขอแค่3อย่างข้อที่1ต้องตอบแบบตรงไปตรงมาข้อ2ห้ามโกหกนะได้อย่าอีฟด้วยข้อที่3ตอบให้ชัดเจนที่สุดวันนี้งานนี้ของคุณไม่มีคุณเครือผมพี่ก่อนโทรไปเลยนะมีคำถามอะไรที่คุณกลัวเป็นพิเศษไหมอาทิเช่นคำถามนะครับคำถามที่กลัวพิเศษก็แบบช็อปเปอร์กับกราฟชอบใครมากกว่ากันเพราะว่ามันหนักใจมากคู่หนักใจมากเลยอย่างนี้ได้เลยเหรอมาคำถามแรกครับเชิญคุณเลยครับผมเอาแล้วคำถามแรกคืออะไรครับทำงานทุกวันเลยเหนื่อยปะคะหุยใครเขาให้ถามคำถามแบบนี้กันเนี่ยดูแลสุขภาพด้วยเด้อโหไม่เหนื่อยหรอกครับมาเจอกับทุกคนนะครับจะล่าถึงเข้าโรงพยาบาลแล้วเดี๋ยวถือว่าอัพไว้ไหมกับผมก็ได้ไหมคำถามแรกผ่านไปแบบว่าเรียบๆเลยนะฮะพี่มิวคิดว่าตัวเองมีเสน่ห์ที่ตรงไหนคะขยับมาแค่ประมาณจุดหนึ่งเท่านั้นโหยยากจังเลยโอ้ยยากยากเอางี้อีก8คำถามให้ผมถามได้ละไม่จับดีกว่าไม่ได้เขาไม่ช่วยเขาต้องจับดีกว่า
แต่ให้อยู่หลังเวทีเจอเยอะด้วยนะพี่ดิ้งเฮ้ยอ๋อมีคนไปบอกว่าเส้นเลือดทำไมถึงเป็นเส้นเลือดเส้นเลือดเป็นไงบ้างครับผมเฮ้ยนะครับขอโรงพยาบาลนะด้านหน้าชักไปแล้วยังอยู่ดีเนาะแต่ก็มีคนบอกนะครับว่าเขาชอบตาบางคนนี่ทำไมเขาถึงชอบตานะสำหรับบางคนคนนั้นก็บอกเขาจ้องบ่อยจ้องใกล้ไหมสิใกล้นะครับผมแต่ตาผมเป็นยังไงนะครับผมคำถามข้อหนึ่งครับคุณโพสทำไมเจ้านะเจ้านะเดี๋ยวคำถามข้าโบผมทำไงได้เลยนี่ก่อนแรงมากมาต่อเนื่องคำถามที่สองไหมสามสามสามแหมโกงคุณไม่ใช่ผมโกงนะถ้าสามารถหายตัวได้หนึ่งวันพี่มิวจะไปที่ไหนบ้างคะคำถามมันเริ่มมาจุดหนึ่งแล้วนะบนใครนะบนบ้านอ๋อไม่ถ้าห้องก็ไม่เห็นต้องหายตัวนี่ใช่ไหมปกติอันนี้คือครอบครัวก็อยู่ในบ้านเลยนะใช่ใช่ใช่อ่ะถ้าคุณหายตัวได้คุณจะไปไหนไปไหนดีนะอย่าไปที่ที่ยังไม่เคยไปครับผมอย่าไปอยู่ในใจทุกคนเลยครับอยากไปอยู่ในใจทุกคนแล้วในใจของคุณมีใครอยู่สิผมเป็นหลังเวทีคุณพูดอะไรนะทั้ง4ห้องเป็นของใครนะอะไรเนี่ยไม่บอกไม่สิบอกไม่ได้เนาะไม่ได้แหมเขาไม่รู้กันเลยต่อตอนที่4เดี๋ยวข้างหน้าคุณต้องแปลให้ผมดูด้วยนะเผื่อว่าคุณโกงคุณเปลี่ยนคำถามให้ดูเลยให้ดูเลยก่อนนอนพี่มิวทำอะไรคะชัดเจนอันนี้เป็นคำถามพูดถามคำถามเดียวนะตัวอย่างฟังเพลงเล่นเกมก็มีคอกันบ้างส่งรูปให้กันบ้างฮะบอกฝันดีอะไรบ้างคิดกันบ้า